ความเคลื่อนไหวทางการทหารของจีนรอบเกาะไต้หวันในระยะหลังนำไปสู่การคาดการณ์ถึงช่วงเวลาที่จีนจะหันมาใช้กำลังทหารรุกรานไต้หวันและรวมชาติให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าการวิเคราะห์แนวโน้มที่จีนจะบุกไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าการเดินทางเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะทำให้ความตึงเครียดร้อนแรงมากขึ้นโดยจีนจะไม่พยายามใช้กำลังทางทหารบุกไต้หวันในอีก2ปีข้างหน้าแม้ว่ากองทัพจีนจะพัฒนาขีดความสามารถเพียงพอที่จะยึดไต้หวันแล้วก็ตามขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Fox News ว่าจีนอาจหันมาเปิดฉากรุกรานไต้หวันในอีก18เดือนข้างหน้าช่วงเวลาอันตรายเริ่มตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปี2024ถ้าจีนตั้งใจจะบุกไต้หวันจริงน่าจะเลือกใช้ช่วงเวลาก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะสาบานตนรับตำแหน่งในปี2025ขณะที่เมื่อปีที่แล้วพลเรือเอกฟิลิปเดวิสันอดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกคาดว่าจีนอาจเคลื่อนพลบุกไต้หวันภายในปี2027คำให้การต่อคณะกรรมการวุฒิสภาด้านการทหารของพลเรือเอกเดวิสันสอดคล้องกับพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของกองทัพสหรัฐหรือท้ายที่สุดแล้วจีนอาจไม่ใช้กำลังบุกไต้หวันอย่างเต็มรูปแบบเพราะการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ชี้ให้เห็นว่าการปิดล้อมเกาะสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของไต้หวันได้ไม่ยากแม้ว่าแนวโน้มในการบุกไต้หวันยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่การเดินทางเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เปลี่ยนสถานภาพปัจจุบันของช่องแคบไต้หวันโดยตรงจีนแสดงจุดยืนชัดเจนผ่านการออกเอกสารสมุดปกขาวประเด็นไต้หวันและการรวมชาติของจีนในยุคใหม่สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้ช่วยชี้ให้เห็นถึงความพยายามอันแน่วแน่ในการรวมชาติให้ได้อย่างสมบูรณ์และจีนยังไม่ละทิ้งแนวทางในการใช้กำลังทหารแม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรวมชาติอย่างสันติก็ตามขณะที่นโยบายความคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐทำให้ยากจะประเมินถึงการให้ความช่วยเหลือย้อนกลับไปเมื่อปี1979สหรัฐออกกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันหลังจากตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันและหันมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนกฎหมายฉบับนี้กำหนดว่าสหรัฐจะช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ในปริมาณจำเป็นให้ไต้หวันมีศักยภาพในการป้องกันตนเองโดยประธานาธิบดีและสภาคองเกรสจะเป็นผู้กำหนดปริมาณในการให้ความช่วยเหลือการใช้ภาษากำกวมในตัวบทกฎหมายเปิดทางให้สามารถตีความตามสถานการณ์และความจำเป็นของจังหวะเวลาสำหรับประเด็นเรื่องการรวมชาติก็ยังไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในไต้หวันมากนักศูนย์ศึกษาการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อในกรุงไทเปของไต้หวันได้โทรศัพท์สำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเป็นการสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผลการสำรวจพบว่ามากกว่าร้อยละ50ของผู้ตอบแบบสอบถามสนับสนุนการคงสถานภาพปัจจุบันหรือ status quo ของไต้หวันหมายความว่าไม่หนุนการรวมชาติและไม่หนุนการแยกตัวเป็นเอกราชครับในจำนวนนี้ร้อยละ 28.6 สนับสนุนการคงสถานภาพปัจจุบันของไต้หวันต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลาขณะที่ร้อยละ 1.3 สนับสนุนการรวมชาติกับจีนโดยเร็วที่สุดและร้อยละ 5.1 สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชโดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมากลุ่มผู้สนับสนุนการคงสถานภาพปัจจุบันของไต้หวันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับสำหรับการนิยามตัวเองเป็นชาวจีนหรือชาวไต้หวันก็น่าจะช่วยสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไต้หวันได้มากขึ้นด้วย
ผลการสำรวจพบว่าคนที่นิยามตัวเองเป็นชาวไต้หวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.6 เมื่อปี1992เป็นร้อยละ 63.7 ในปีนี้ขณะที่คนที่นิยามตัวเองเป็นชาวจีนและคนที่นิยามตัวเองเป็นทั้งชาวไต้หวันและชาวจีนมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับประชากรในไต้หวันอาจจะแบ่งคร่าวๆออกเป็น3รุ่นด้วยกันนะครับประชากรรุ่นแรกคือกลุ่มคนที่อพยพจากแผ่นดินใหญ่มาตั้งรกรากบนเกาะไต้หวันในช่วงปลายทศวรรษที่1940คนส่วนใหญ่ก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับจีนครับในขณะที่ประชากรรุ่นที่2และรุ่นที่3มีมุมมองต่อการนิยามตัวเองและความผูกพันต่อจีนแผ่นดินใหญ่ที่แตกต่างกันออกไปยิ่งชาวไต้หวันรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้การใช้กำลังรวมชาติเผชิญแรงต้านมากขึ้นเท่านั้นขณะที่จีนก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงในการใช้กำลังจัดการกับไต้หวันโดยเฉพาะในเวลาที่จีนยังคงเป็นรองสหรัฐในด้านการทหาร